สะอาดแล้วก็จ้องแล้วก็จ้องปุ๊บสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่านะครับนี่ก็พามาตัดหญ้านะครับวันนี้มาตัดหญ้านะครับให้กับคุณตาแล้วก็น้องคำแพงนะครับนี่นะครับหญ้าของเรานะครับนะครับก็เล็มๆเอานะครับปลูกทุกปีนะครับปลูกทุกปีนะครับนี่นะครับล็อกนี้นะครับนี่นะครับก็ปลูกทุกปีนะครับปลูกทุกปีตายหมดนะครับลงทุนทุกปีนะครับปีนี้ก็จะปลูกใหม่ทั้งหมดนะครับปีนี้นะครับนี่นะครับก็นี่นะครับนี่ก็ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับปลูกเมื่อปีที่แล้วตายหมดเลยนะครับตายหมดเลยต้องปลูกปีต่อปีนะครับตายหมดนะครับนี่นะครับตายหมดเลยนะครับนี่ก็ที่ขึ้นก็ห่างๆนะครับตัดกว่าจะได้รถหนึ่งก็ใช้เวลานะครับก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาตัดไปเรื่อยๆนี่ก็เล็มๆเอานะครับพอได้ให้ช้างทานนะครับพอได้ให้ช้างได้ทานนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะครับกราบขอบพระคุณนะครับมาตัดกับนานะครับนี่ครับผมตัดกองไว้นะครับกองนี้นะครับก็เล็มๆเอานะครับดีกว่ามีอะไรให้ทานนะครับตัดเล็มๆไปเรื่อยๆก่อนจะได้ทานก่อนจะได้เต็มรถนะครับชั่วโมงหนึ่งไม่เต็มรถนะครับสองชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงเต็มรถนะครับตายหมดนะครับมันต้องลงทุนปลูกทุกปีนะครับนายจะค่าไถนายครับปุ๋ยค่าพันหญ้านะครับทุกปีนะครับปลูกทุกปีเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีน้ำนะครับถ้าเรามีน้ำลดนะครับมันก็โอเคมันก็แก้ปัญหาได้นะครับถ้าเรามีน้ำลดปุ๊บพอตัดปุ๊บเราก็เปิดน้ำใส่หญ้ามันจะแตกได้สวยนะครับแตกกอแตกอะไรได้สวยทีนี้เราไม่มีน้ำในการลดหญ้านะครับพอตัดปุ๊บไม่มีน้ำลดหญ้ามันก็จะตายนะครับหน้าแรงก็จะตายหมดพอหน้าฝนปุ๊บเราก็ทำการปลูกใหม่นะครับก็จะเป็นวัฏจักรอย่างนี้ทุกปีนะครับก็จะปลูกใหม่ตลอดทุกปีนะครับเพราะว่าไม่มีน้ำนะครับหลักๆก็คือน้ำนี่แหละครับมันจะเป็นหญ้าในเปียนะครับในเปียนี่ก็ตัดตรงนั้นต้นหนึ่งตรงนั้นสองต้นนะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมไปทีละนิดทีละหน่อยเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมเอากว่าจะได้เต็มรถก็สุดยอดนะครับหญ้านี้นะครับถ้าขึ้นหนาๆนะครับตัดเต็มรถเร็วนะครับถ้าขึ้นสวยๆลำต้นแบบตรงๆไม่ล้มก็ตัดได้เต็มรถเร็วนะครับแต่นี่คือเขาล้มนะครับมันตายนะครับเนาะตายแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะครับเขาโดนน้ำฝนเขาก็อันไหนที่แตกหน่อออกยอดขึ้นมาใหม่ได้ก็มาตัดนะครับตัดกว่าจะได้เต็มรถนะครับใช้เวลาสู้ๆตักได้สู้ๆนะครับสู้นะครับตักเตะสู้นะครับสู้กว่าจะได้เต็มรถก็ตัดเล็มนะครับเล็มเอาไปเรื่อยนี่ก็เล็มเอานะครับก็จะเล็มเอาจะเล็มนะครับก็ไม่มีหญ้านะครับหญ้าตายหมดก็จะเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะครับจะอยู่เป็นหย่อมเกิดมั่งไม่เกิดมั่งนะครับไปทั่วแล้วก็ตัดเก็บสะสมไปทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะได้เต็มรถก็ใช้เวลานะครับใช้เวลาเลยนะครับปีไหนที่แรงครับแรงมากๆนะครับตัดปุ๊บตายเลยนะครับตายเลยเพราะว่าปีที่ผ่านมามันตายนะครับร้อนนี่ก็เพิ่งปลูกนะครับเพิ่งปลูกปีที่แล้วนะครับเนี่ยปีนี้ต้องปลูกใหม่เลยนะครับปีนี้ก็ต้องปลูกใหม่แล้วนะครับตายหมดเลยนะครับไม่คุ้มค่าเลยครับตายหมดเลยตัดได้ตอเดียวนะครับตอที่2นะครับเนี่ยคือตอที่2นะครับหมดเลยครับหมดกันเลยเกลี้ยงเลยครับนี่คือตอที่2ตัดได้ตอ2นะครับ
ไม่เหลืออะไรเลยครับถ้ามีน้ำรถก็โอเคอ่ะถ้ามีน้ำนะครับแต่มันไม่มีน้ำเลยครับสำคัญไม่มีน้ำรถนี่แหละมันก็เลยตายหมดหญ้าแค่นี้แหละครับหญ้าเห็นเท่าที่เห็นนี่แหละครับก็เท่าที่เห็นนี่แหละครับเนี่ยก็อาศัยหาจากที่อื่นบ้างอาศัยหาจากที่อื่นอาศัยซื้อต้นสับปะรดบ้างนะครับอาศัยหาตัดต้นมงต้นไม้บ้างพอบรรเทาได้นะครับตัดก็ต้องใจเย็นๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากว่าจะได้เต็มรถนะครับเนาะต้องใจเย็นต้องถ้าตัดตอนเช้าต้องมาเร็วๆนะครับมาแต่เช้ามาสายไม่ได้นะครับถ้ามาสายก็คืออากาศร้อนเดี๋ยวไม่รอดนะครับอากาศร้อนไม่ไหวนะครับนะครับตอนนี้ก็ตัดได้ตัดตั้งแต่ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงนะครับได้ยังไม่เต็มรถเลยนะครับค่อยๆเลี่ยมไปเรื่อยๆนะครับตัดชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงยังไม่เต็มรถเลยนะครับตอนนี้จะได้เอาขึ้นรถก่อนนะครับหรือจะได้แบกขึ้นรถนะครับเอาอย่างเดียวแบกขึ้นรถนะครับทีนี้นะครับเอาขึ้นรถนะครับเอาหญ้าขึ้นรถตัดก็ร้อนนะครับค่อยๆเลียมๆไปทีละนิดทีละหน่อยเรื่อยนะครับดูก็มีกินนะครับค่อยสะสมเพทีละนิดทีละหน่อยนี่นะครับสะสมเอานะครับทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆเอาจากแรกขึ้นรถเลยเราพอแล้วเฮ้ยเดือดร้อนแล้วเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับทยอยขึ้นรถเรื่อยเดี๋ยวจะมาตัดไม้ไปให้ช้างนะครับตัดพวกต้นนี่นะครับต้นแต้นะครับต้นแต้เอาไปให้ช้างกินได้นะครับต้นแต้นะครับต้นแต้นี่ก็ช้างกินนะครับช้างกินเวลาช้างไม่สบายก็จะเอาไปให้ช้างกินนะครับต้นแต้นะครับนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังยกขึ้นรถนะครับนี่ครับกำลังยกขึ้นรถนะครับเลียมๆนะครับก็ได้ทั้งต้นแต้ต้นไม้ไปให้ช้างด้วยนะครับก็กำลังเอาขึ้นรถนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปช่วยน้าเอาขึ้นรถก่อนนะครับช่วยกันนะครับจะได้เสร็จเร็วนะครับจะได้เสร็จเร็วเดี๋ยวขออนุญาตไปช่วยน้าก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาชมหญ้านะครับโอ้ยนะครับหญ้าของเราก็ดีก็ไม่มีกินนะครับเราเลาะเลี่ยมๆออกไปเรื่อยๆนะครับตัดอัดไปเรื่อยๆกว่าจะได้เต็มรถนี่ก็ตัด2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับตัดนะครับมาตั้งแต่12นาฬิกานะครับวันนี้ดีนะครับแดดไม่ร้อนนะครับก็เลยมาได้นะครับถ้าแดดร้อนมาไม่ได้นะครับ12นาฬิกานะครับตายกันพอดีนะครับถ้ามาตัดช่วง12นาฬิกาถ้าแดดร้อนๆนะครับเป็นลมแดดเลยครับทำฮีทสโตรกเลยนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะขอช่วยน้าตัดหญ้าก่อนนะครับเอาหญ้าขึ้นรถก่อนนะครับนะครับตอนนี้ก็ได้เต็มรถแล้วนะครับเอาต้นไม้ไปด้วยนะครับต้นแต้นะครับเอาไปให้ช้างได้กินกันนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอบพระคุณนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครป์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับที่อัปเดตลงนะครับกว่าจะได้เต็มรถนะครับถ้าเหยียบดีๆก็ไม่เต็มนะครับถ้าเหยียบดีๆนะครับยุบหมดนะครับถ้าเหยียบดีๆนะครับอันนี้ไม่ได้เหยียบเลยอันนี้ไม่ได้เหยียบนะครับไม่ได้เหยียบเลยหกโมงเสร็จได้หกโมงถึงจะเต็มไหมไม่ต้องไม่ต้องมัดก็ได้ตกไหมตกวะตกไหมมัดหน่อยเชือกอยู่นั่นเชือกตรงหน้าดิโอ้ยสายตาดิเอ้ยนั่นตรงมือดิโอ้ยตรงมือนะนะครับก็ตอนนี้ก็มัดนะครับมัดเชือกกันตกนะครับเหลืออยู่ก็ประมาณได้ประมาณสักสองรถนะครับเนี่ยหมดเลยทั้งสวนนะครับได้ประมาณสามรถสามคันรถนะครับหมดเลยนะครับยานะครับเกลี้ยงนะครับทีนี้ไม่เหลือนะครับหมดนี้ก็ได้ประมาณ3รถก็ไม่ถึง3แล้วครับนี่2 2 2นิดๆอ่ะ
ส่งนิดๆนะครับก็เริ่มไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะได้นะครับกว่าจะได้แต่ละต้นก็ใช้เวลานะครับเนาะใช้เวลา2 3 4รถอ่ะใช้เวลานานนะครับสำหรับคลิปนี้นะพ่อควานจะขออนุญาตนะครับลบจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็กราบขอบทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ